สวัสดีครับพี่ลักกี้แมนนะครับเราอยู่กันในดาบพิฆาตอสูรตอนที่9ตอนที่8นะครับจะเป็นตอนที่อุซุยสู้กับคิวทาโร่เนาะซึ่งเป็นตอนที่สนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าจะตัดหัวคิวทาโร่แล้วหรือเปล่าเริ่มเรื่องมานะครับก็จะเป็นอดีตของอุซุยนะครับซึ่งอุซุยเนี่ยได้คิดถึงน้องๆ นี่ที่ได้ตายไปก็เลยเอามากงเล่ากันนะหน้าหลุมศพน้องๆเนาะก็ได้มากินอาหารกับพระยังสามเนาะดูแกนี่ชิลมากนะกินอาหารอยู่ตรงหน้าหลุมศพตัดกลับมาที่ตอนต่อสู้นะครับก็จะมีทันจิโร่กับอูซุยเนี่ยกำลังเอาดาบเนี่ยจะไปปั่นคอคิวทาโร่เนาะแต่อยู่ดีคิวทาโร่มันก็ฟื้นขาก็ออกมาอูซุยถึงก็ต้องพูดว่าบ้าชะมัดคิวทาโร่ก็ได้ร้องแฮมอย่าดูถูกกระสุนข้างขึ้นสิแล้วคิวทาโร่ก็ได้ใช้เคียวโลหิตสาดกระเซ็นวงแหวนหมุนวนครับผมอุซุยนี่ปล่อยเรื่องนี้ออกมาโดยไม่ขยับแขนเลยเหรอถึงกับตกใจแล้วรู้ว่าไม่ทันแน่ทันจิโร่นี่คือโดนไปนิดนึงแล้วเกือบตัวขาดอุซุยก็เห็นท่าไม่ดีเลยเตะทันจิโร่ออกมาครับซึ่งช็อตนี้แกเฮียแกเท่นะใช้ดาบคู่ฟันกับคิวทาโร่ด้วยแล้วก็ขาก็เตะทันจิโร่ด้วยเนาะอุซุยแกก็ได้ใช้ปานเสียงครับผมปานระเบิดเนาะวิ่งเข้าไปใส่คิวทาโร่เหมือนเดิมเนาะอันนี้แนะนำไม่ดูอนิเมะครับภาพสวยมากโอ้โหมีชอบจริงทันใดนั้นคิวทาโร่ก็ได้หายไปอุซุยก็ได้ตกใจฮะอะไรวะใช้ปานแห่งเสียงไปแล้วอยู่ดีก็มีโอบีของดาคิพุ่งลงมาจู่โจมนะครับอุซุยก็ได้ปัดป้องโอบิของดาคิออกไปนะฮะอินาซูรุก็ได้ปาคุไนช่วยนะครับแต่ว่าทันใดนั้นคิวทาโร่ก็ได้วิ่งเข้ามาจับปากของอินาซูรุเนาะทำให้อินาซูรุตกใจมากคิวทาโร่ได้พูดขึ้นมาบอกว่าข้าช่างสนใจแกแล้วสิอุซุยก็ได้โกรธครับผมแล้วก็ได้พูดอินาซูรุอะไรนะโอบิของดาคิก็ได้พุ่งมาถูโจมอุซุยเนาะทำให้อุซุยได้เห็นถึงอดีตอีกครั้งหนึ่งโหตอนนี้ก็อดีตมันเยอะเหมือนกันนะตอนที่อุซุยคิดถึงอดีตตอนที่อยู่กับเมีย3คนนะครับซึ่งอุซุยเนี่ยไม่อยากสูญเสียใครไปแล้วเพราะว่าอุซุยเนี่ยก็เคยสูญเสียทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งน้องไปแทบทุกคนอะตอนนี้นินจาเนี่ยก็เหลือนิดเดียวแล้วก็จะมีแค่หลักๆก็อุซุยเนี่ยกับนินจา3สาวอาจจะมีนินจามากกว่านี้แหละแต่ว่ามันก็แทบไม่เหลือแล้วอะทันใดนั้นคิวทาโร่ก็ได้บีบปากของอินาซูรุทำให้ทันจิโร่เห็นภาพเริ่มไม่ดีแล้วกูต้องลุกแล้วชั่วโมงนี้พระเอกจะนอนยาวๆไม่ได้ทันจิโร่ก็ได้พุ่งเข้ามาจะช่วยอินาซูรุนะครับแต่ก็มีโอบิของดาคิเนี่ยเข้ามาขัดขวางตลอดเวลาทันจิโร่ก็ได้พูดถึงตัวเองว่าเพราะเราตัวเราอ่อนแอทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นตัวถ่วงของอุซุยตลอดทำให้ทันจิโร่คิดว่าเราต้องหาวิธีทำยังไงที่จะสามารถเป็นประโยชน์กับทุกคนได้ทันจิโร่ได้คิดมาจะใช้คามิยาคุระอีกแล้วครับแต่ว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าทันจิโร่ใช้เยอะมากก็เลยคิดว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถที่เข้าไปช่วยอินาซูรุทันเนาะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คืออะไรกันแน่ทันในนั้นทันจิโร่ก็ได้ใช้ปานวารีผสมกับคามิคางูระครับผมทำให้ไม่ได้ใช้แรงเต็มเหมือนตอนที่ใช้คามิคางูระแบบเต็มร้อยเนาะเลยใช้ปานผสมกันเนาะเลยทำให้ไม่กินแรงมากจะได้โจมตีแรงกว่าปานวารีด้วยแล้วก็เร็วกว่าเดิมเพราะว่าใช้ปานวารีผสมเนาะทันจิโร่เลยคิดว่าเรารักดาบที่เก่งๆที่เคยสู้อสูรมาก็คงใช้วิธีนี้เหมือนกันตามที่ทันจิโร่คิดถึงว่าถ้าเราปรับปานเนี่ยให้ผสมกันเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเราใช้ปานเดียวอดีตอะตอนภาคหนึ่งอะทันจิโร่ก็ได้มาฝึกกับคุณโอโรด้วยและทำให้คิดถึงคิยูว่าถ้าทันจิโร่ฝึกปานบาลียังไงก็ไม่สามารถแตกฉานได้เท่าคิยูเนาะของทันจิโร่จะเป็นเก่งเรื่องเนี่ยปานอาทิตย์มากกว่าคามิคางูระมากกว่าเนาะคิวทาโร่ก็ไม่สนใจครับก็พุ่งมาจะ
ฟันทันจิโร่แต่อูซุยก็ได้เข้ามาขัดขวางทันอูซุยก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าซาบซึ้งในตัวแกไปยังยิ่งโอ้โหช็อตนี้เท่ฮะอินโนซุกิตัดมาที่อินโนซุเกะกับเซียนอิสึเนาะก็ได้ต่อสู้กับดาคิเหมือนเดิมครับแต่ก็ยังหาทางที่จะเข้าไปตัดคอดาคิไม่ได้เลยอินโนซุเกะก็ได้เห็นว่าเอ้ยทางทันจิโร่จะตัดคอกินทาโร่ได้แล้วคือไม่อยากน้อยหน้าเนาะฮี่อินโนซุเกะก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้โหเราพยายามแบบได้แต่สับขาลองเดียวแต่เราแบบพุ่งเข้าไปโจมตีดาคิไม่ได้เลยว่าโอบิดาคินี่น่ารำคาญมากเซนิสึก็ได้คิดขึ้นมาว่าถ้าส่วน2ตัวหรือภาพที่คอไม่ติดกันก็พอแล้วนี่ปานอัศนีโอ้โหฟันแบบโอบีนี่แบบปุ้งมาเท่าไหร่ก็สับแหลกอะถึงทางนั้นจะตัดคอได้แต่เราก็ต้องตัดให้ได้ด้วยคืออสูร2ตัวนี้เราต้องตัดคอได้พร้อมกันครับหรือไม่ต้องพร้อมกันก็ได้แต่ขอให้มันขาดในเวลาเดียวกันนะเนาะทำให้อินโนซุเกะขึ้นมาได้คิดขึ้นมาได้ว่าเออมันก็จริงเนาะตัดมาที่กินทาโร่นะครับทางอูซุยกับทันจิโร่เนี่ยกำลังจะพุ่งเข้าไปเพื่อจะตัดหัวกิวทาโร่แล้วแต่ทันใดนั้นกิวทาโร่ก็ได้ใช้เคียวคู่เนี่ยรับดาบของทั้งคู่ทันเนาะโหไวมากแต่ว่าอูซุยอ่ะแกดาบคู่ไงแกก็เหลือดาบอีกช่องนึงก็เลยเข้าไปเสียบกิวทาโร่แต่กันทิโร่แต่กิวทาโร่มันก็เอาดาบเอาปากอ่ะเอาหันหัวมากัดดาบเราไปทันโอ้โหส่งไปในศูนย์ข้างขึ้นเนาะตายยากอูซุยก็ได้รู้สึกจิตสังหารเลยว่าเดี๋ยวมันต้องใช้มนต์อสูรโลหิตหมุนอีกแน่นอนอูซุยก็ได้กระโดดจับกิวทาโร่เนี่ยออกไปว่ากลัวโดนทันจิโร่เนาะตัดกลับมาที่เซนิสึกับอินโนซุเกะนะครับกำลังรับมือกับโอบิของดาคิเหมือนเดิมเนาะอินโนซุเกะก็ได้ขึ้นคิดขึ้นมาว่าเข้าไปใกล้ยายไส้เดือนไม่ได้เลยเจนิสึก็ได้บอกว่าเราอ่ะต้องร่วมมือกัน3คนนะเพื่อตัดคอของดาคิให้ได้ก่อนเจนิสึก็ถามทันจิโร่ได้ยังขยับไหวไหมตัดไม่ที่อุซุยโอ้กำลังรับมือกับกินทาโร่อย่างหนักหนาเลยนี่โอ้โหแพงดาบทันจิโร่ก็ได้ใช้ปานวาลีส่วนเซนิสึก็ได้ใช้ปานอัศนีเนาะฟานโอบินี่สับเป็นชิ้นอะตาชีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออใครจะตายคนแรกนะทำให้อินโนซุเกะเนี่ยคิดขึ้นมาได้ว่าเราจะฝึกไปทำไมเราต้องเก่งขึ้นกว่านี้สิถ้าเราฝึกไปเราไม่เก่งจะฝึกทำไมฮันจิโร่ก็ได้บอกอินโนซุเกะว่าถ้าเราฟันด้านเดียวอะคอมันไม่ขาดเราก็ต้องฟันหลายทางเนี่ยผิวเผินจริงๆที่การโจมตีที่ทื่อลงทำให้ทันจิโร่พูดให้อินโนซุเกะรู้ตัวทำให้อินโนซุเกะเนี่ยจะพุ่งเข้าไปตัดของดาคิโดยที่ให้ทันจิโร่เนี่ยกับเซนิสึเนี่ยป้องกันให้ด้วยก็คือ3คนรวมพลังเป็น1ครับผมดาคิก็ได้บอกว่าถึงมีพวกอัปลักษณ์เพิ่มขึ้นอีกกี่ตัวมันก็ไร้ค่าไอ้โอ้โหฉากนี้ครับสวยมากครับโอ้โห3คนช่วยกันแบบรักมือโอ้โหเท่มากคือเอาง่ายๆก็คือทันจิโร่กับเซนิสึเป็นแบ็คให้อินโนซุเกะนี่เท่มากอินโนซุเกะเอาเลยทันจิโร่ได้พูดขึ้นมาโอ้โหช็อตนี้เท่มากครับทันจิโร่กับเซนิสึเนี่ยโอ้โหฟันโอบิช่วยกันการให้อินโนซุเกะเนาะทันใดนั้นอินโนซุเกะก็ได้ใช้กระบวนท่าที่8ปานสัตว์ป่าพุ่งเข้าไปจู่โจมดาคิอย่างรวดเร็วการโจมตีที่รวดเร็วมากครับโหแกพุ่งอย่างเดียวแกไม่หลบอะไรเลยเถื่อนทันใดนั้นทันจิโร่ก็ได้ใช้ปานวาลีครับผมกระบวนท่าที่3เพื่อโปรเทคอินโนซุเกะไว้พยายามปัดโอบิอ่ะให้ออกจากอินโนซุเกะเนาะแล้วไม่ใช่แค่ทันจิโร่นะครับก็มีเซนิสึเนี่ยใช้ปานอัศนีเนี่ยในการป้องกันด้วยใช้กระบวนท่าที่1โอ้เฮียแกนี่หลับแล้วก็ยังเท่เนาะปานแกเนี่ยจริงๆปานสายฟ้ามีว่าน่าจะเท่สุดในเรื่องแหละมันจะเป็นแบบสายฟ้าพุ่งไปพุ่งมาโอ้เท่เร็วอ่ะเร็ว
ทั้งนี้ทาจิโร่ก็แบบใช้แต่ปานวารีช่วงนี้เพราะว่าพลังจะหมดแล้วนะใช้ทามิคางูระทั้งโอ้โหกี่ครั้งแล้ว 3-4 ครั้งไม่ไหวแล้วโดยที่2คนก็ได้พยายามเปิดทางให้กับอินโนสุเกะครับผมให้วิ่งเข้าถึงตัวดาคิให้ได้เซนนิสึก็ได้ใช้สายฟ้าต่อเนื่องโอ้โหพุ่งไปพุ่งมาเท่มากครับนี่หูแปดครั้งซ้อนโอ้โหชก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 อันนี้มีแนะนำต้องไปดูอนิเมะจริงภาพสวยมากโอ้โหต้องเสียงเอฟเฟกต์ฟันนี่แบบโอ้เท่จริงพันในนั้นก็เลยช่วยทำให้อินโนสุเกะเนี่ยเข้าถึงตัวดาคีได้ดาคีก็ได้ตกใจตอนนี้เฮ้ยทำไมแกไม่มีการป้องกันอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยจอจูอยู่กับการมุ่งหน้าพุ่งตรงเข้ามาอย่างนี้อินโนสุเกะก็ได้พูดขึ้นมาว่าพระเดชศึกได้แน่คราวนี้ก็ด้วยดาบที่มีรอยนิ้วขนาดนี้มันจะตัดหัวฆ่าได้ไงดาคีได้กล่าวขึ้นมาทันใดนั้นอินโนสุเกะก็ได้ใช้กระบวนท่าเคี้ยวที่6มันจะเหมือนแบบเอาดาบคู่อ่ะมาเลื่อยหัวออกอ่ะถ้ามันโหดอยู่แล้วจริงชื่อท่าคือคมเขี้ยวกัดทิ้งโอ้โหทำให้หัวดาคีถึงกันหลุดเลยครับดาคีนี่คือตกใจเลยแบบกูทำดีมาทั้งตอนนะพลาดแค่ช็อตเดียวหัวขาดทำให้ทันจิโร่กับเซนิสึนี่ดีใจมากครับผมทำสำเร็จแล้วขาดเหมือนใช้เลื่อยตัดเลยทาจิโร่ได้กล่าวขึ้นมาทันใดนั้นอินโนสุเกะก็ได้หยิบหัวของดาคิวิ่งหนีออกมาเพราะว่าถ้าหัวเนี่ยไม่ต่อกับตัวเนี่ยสักพักนึงอะแล้วถ้าสมมติหัวหน้ารวยอย่างอุซุยเนี่ยสามารถที่จะตัดหัวเนี่ยของกีทาโร่ได้ก็จะทำให้สองพี่น้องคู่นี้ตายทันทีทาจิโร่ก็ได้บอกอินโนสุเกะว่าระวังตัวด้วยทันจิโร่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณอุซุยตอนนี้จะเป็นไงบ้างนะดาคีก็ได้พูดขึ้นมาโอ้โหป่าเหงซวยนี่จะเอาหัวฆ่าไปนะทันใดนั้นดาคีก็ได้จู่โจมอินโนสุเกะเหมือนเดิมแต่ว่าคือมันมีแค่หัวไงพลังมันก็น้อยอินโนสุเกะก็บอกดาคีว่าเจ้าโจมตีไม่ได้เรื่องเลยแต่เมื่อคอที่เป็นจุดอ่อนโดนฟันก็จะอ่อนแอลงสินะทันใดนั้นทันกิวทาโร่ก็ได้มาจากข้างหลังมาจากไหนไม่รู้อะแทงเข้าไปที่หัวใจของอินโนสุเกะเลยทำให้ทันจิโร่เนี่ยตกใจมากนักคิวทาโร่เนี่ยก็ได้ดึงหัวของดาคีออกมาโอ้โหพี่น้องรักกันจริงๆแล้วเอาตัดกลับมาที่อูซุยโอ้โหเห็นเลยครับแขนขาดโอ้สาวรักกูไปละโอ้โหนอนซีแง่งแกล้งเลยหมดกันเลยความหล่อเมียสามทันใดเซนนิสึก็ได้บอกทันจิโร่อันตรายก็ได้รีบผลักทันจิโร่ให้ออกมาจากการโจมตีตอนนี้หูสถานการณ์ขับขันมากครับเสารักอย่างอุซุยก็นอนนิ่งมาแล้วอินโนสุเกะก็โดนแทงหัวใจอีกแถมไม่พอเจนิสึก็โดนบ้านลงมาทับอีกคราวนี้สถานการณ์ขับขันของจริงเลยครับตอนนี้เหลือแต่ทันจิโร่แล้วทันจิโร่ก็ได้คิดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ออกห่างจากคุณอุซุยเรื่องก็คงไม่เป็นอย่างนี้ทันจิโร่ก็ได้โทษตัวเองก็ได้ขอโทษฉันขอโทษโอ้โหขอโทษนะทุกคนและแล้วก็จบตอนครับผมโอ้โหแบบกำลังพีคเลยเนาะกำลังลุ้นมากเลยจบตอนซะได้เอาเป็นว่าหมีไม่อยากสปอยตอนหน้านะฮะเอาเป็นว่าตอนหน้าโคตรมันครับจะเป็นการเปิดบานครั้งแรกของทันจิโร่ด้วยถึงกะทำให้กิวทาโร่เนี่ยร้องเลยครับบอกเลยแต่ว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเสียใจว่าอูซุยมีบทแค่นี้ไม่ใช่ครับมีบอกเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นความหล่อแก่เนาะเอาเป็นว่าก็จบกันไปนะครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรตอนที่9นะครับโหตอนนี้ก็มีให้แบบมีคะแนนเต็ม10มีให้15เนี่ยทั้งภาพทั้งฉากทั้งทุกอย่างสุดครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ฟังหมีสปอยเนี่ยก็อย่าลืมไปดูอนิเมะด้วยนะครับอันนี้หมีบอกเลยคุ้มสนุกภาพสวยดีเด่นก็จบกันไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe หมีด้วยนะครับเดี๋ยวหมีจะทำย้อนตอนที่2กับตอนที่5นะพอดีช่วงนี้ติด7 Night อยู่มันมีหลายคอนเทนต์เนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อุตส่าห์รอนะครับเดี๋ยวมียังมีผลงานเรื่องอื่นด้วยนะอยากให้มีทำเรื่องไหนการ์ตูนไหนอะไรก็มาคอมเมนต์หน้านะครับไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสุดท้ายแล้วนะครับย
ยังไงก็ขอฝากอีลาติช็อปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ 3,200 เหลือ 2,340 1,600 เหลือ 1,170 โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ 1,000 บาทเหลือ 715 นะแล้วก็ยังมีแพ็คเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็คอะอีลาติช็อปอะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอ่ะเคยแนะนำคนอ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็น100คนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลาติช็อปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ